สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะซ้ำเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะกิเลสคืออะไรบางคนอาจทราบดีบางคนอาจจะยังไม่ทราบคนที่ยังไม่ทราบก็คงจะได้ทราบกันคราวนี้แหละว่ากิเลสคืออะไรกิเลสตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และพอจะสรุปได้3ตัวใหญ่ๆคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งความโลภนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการอยากได้การมีจิตหิวกระหายมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอความโกรธแปลง่ายๆก็คือจิตร้อนหงุดหงิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจสักทีสำหรับความหลงนั้นก็คือจิตมืดบอดไม่เห็นหนทางที่จะทำให้ตนเองเป็นสุขหลงว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อไปก็หมดหนทางหาทางออกไม่ถูกกิเลสทั้ง3ตัวนี้หากเข้าไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะทำให้คนคนนั้นถูกเผาทั้งเป็นรุ่มร้อนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะตกเป็นทาสของมันซึ่งจะเห็นได้ในสังคมทั่วไปและกิเลสทั้ง3ตัวนี้เมื่อเข้าไปสิงสู่ผู้ใดแล้วไม่รุ่มร้อนแต่เฉพาะผู้นั้นเท่านั้นหากแต่ทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนไปด้วยดังเช่นเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเองมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้มีบ้านอยู่ประมาณ 15-16 หลังคาเรือนเท่านั้นประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพทำนาและมีฐานะค่อนข้างยากจนแต่มีบ้านหลังหนึ่งมีฐานะดีบ้านหลังใหญ่ค่อนข้างจะร่ำรวยมากเพราะเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงมีอาชีพรับราชการเป็นครูยังไม่แต่งงานมีชื่อว่าน้องหญิงน้องหญิงคนนี้ได้เป็นครูเพียงคนเดียวในหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เมื่อมีตำแหน่งหน้าที่การงานทำใครๆก็นับหน้าถือตายิ่งมีฐานะดีอีกด้วยชาวบ้านก็ยกยอปอปั้นกันไปไม่ว่าสิ่งที่น้องหญิงทำนั้นจะผิดหรือถูกโดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจนต้องพึ่งพาอาศัยน้องหญิงต้องคอยรับใช้อาสาน้องหญิงด้วยแรงกายอยู่เสมอสำหรับครูน้องหญิงนั้นเป็นครูก็จริงอยู่แทนที่จะมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนแต่กลับตรงกันข้ามคือจิตใจของน้องหญิงมีแต่ความโลภอยากได้ไม่รู้จักคำว่าพอทั้งที่น้องหญิงก็ไม่มีลูกหลานที่จะต้องเลี้ยงดูมีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นการกระทำของน้องหญิงที่เรียกว่าโลภนั้นคือน้องหญิงได้ออกเงินกู้คิดดอกเบี้ยแพงๆและให้ชาวบ้านผู้ที่อดอยากกู้เข้าเปลือกไปพอสิ้นปีก็จะเก็บเป็นเท่าตัวเช่นกู้ไป10ถังเวลาใช้คืนก็ใช้20ถังครูน้องหญิงนั้นหน้าเลือดมากไม่เคยอลุ่มอล่วยให้ใครเลยหากใครคนไหนจะกู้เป็นจำนวนมากๆไม่ว่าเงินหรือข้าวก็จะต้องเอาที่นาที่สวนหรือไร่ไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันครูน้องหญิงทำอย่างนั้นมาเป็นเวลาหลายปีจนฐานะร่ำรวยขึ้นมากแต่ชาวบ้านก็ยังยกย่องครูน้องหญิงว่าเป็นคนดีมีบุญคุณเพราะถ้าใครพูดตำหนิติเตียนเมื่อรู้ไปถึงหูครูน้องหญิงแล้วคนนั้นจะกู้เงินหรือข้าวของน้องหญิงไม่ได้อีกเลยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งในจำนวนนี้ได้เป็นหนี้ครูน้องหญิงคือไปกู้เงินมา 2,000 บาทโดยเอาที่นาไปจำนองไว้ครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของนางสุดซึ่งอายุก็แก่มากแล้วมีลูกหลานมากมีที่นาอยู่แปลงเดียวประมาณ20ไร่ต่อมานางสุดได้ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาตเงินจะรักษาก็ไม่มีลูกหลานก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่นาก็เอาไปจำนองไว้กับครูน้องหญิงแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกนางสุดก็ให้ลูกสาวคนโตไปเอาเงินกลับครูน้องหญิงเพิ่มอีก 3,000 บาทเพื่อเอาเงินมารักษาตัวลูกสาวก็ไม่ว่าอะไร
รีบไปบ้านครูน้องหญิงในวันหยุดนี้เพื่อเอาเงินมารักษาแม่พอไปถึงบ้านครูน้องหญิงลูกสาวของนางสุดก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปในบ้านทันทีลับๆล่อๆอยู่ข้างนอกพอครูน้องหญิงออกมาเห็นเข้าก็เลยเรียกเข้าไปในบ้านลูกสาวนางสุดก็เข้าไปพร้อมกับนั่งพับเพียบแล้วยกมือไหว้คุณครูคะฉันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินคือแม่ของฉันป่วยหนักเป็นอัมพาตมาหลายวันแล้วแม่ให้ฉันมาขอยืมเงินเพิ่มอีกลูกสาวนางสุดพูดกับครูน้องหญิงหลังจากที่นั่งเรียบร้อยแล้วเอาอีกเท่าไหร่ล่ะครูน้องหญิงพูดเหมือนคนมีน้ำใจทั่วไปเอาเพิ่มอีก 3,000 ค่ะลูกสาวนางสุดตอบโอ้โอเอามากถึงขนาดนั้นเชียวหรือค่ะเพราะจำเป็นต้องเอาแม่เข้าไปรักษาในเมืองไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะเมื่อครูน้องหญิงได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่พูดว่านี่ถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่ให้หรอกนะนี่ฉันเห็นกับน้าสุดและก็สงสารแกด้วยขอบพระคุณมากนะคะลูกสาวนางสุดพูดคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วครูน้องหญิงก็ได้ไปหยิบเงินจำนวน 3,000 บาทมาให้ตามที่นางสุดต้องการก็เป็นอันว่านางสุดเป็นหนี้ครูน้องหญิงอยู่ 5,000 บาทต่อมาอีกประมาณเดือนกว่าๆนางสุดก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยอาการยังทรงอยู่เหมือนเดิมเงินที่ยืมครูน้องหญิงมารักษาก็หมดแล้วก็เลยมาบอกลูกหลานให้พากลับบ้านมานอนรักษากับหมอบ้านตามมีตามเกิดสำหรับน้องหญิงนั้นเมื่อให้เงินนางสุดไปแล้วก็มาคิดว่าจะทำยังไงจึงจะได้ที่นาของนางสุดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองนอนคิดอยู่หลายคืนก็คิดวิธีการได้เพราะครูน้องหญิงเป็นคนฉลาดแกมโกงไม่ยากนักสำหรับเรื่องแค่นี้เพราะยากกว่านี้ก็ทำมาแล้วคิดได้ดังนั้นก็รีบร่างหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการมอบกรรมสิทธิ์ที่นาของนางสุดให้เป็นของตนเองเมื่อเขียนหนังสือนี้ขึ้นเสร็จก็ทำทีไปเยี่ยมนางสุดซึ่งป่วยอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างนะฉันเองว่าจะมาเยี่ยมก็ไม่ได้มาสักทีไม่ค่อยจะว่างครูน้องหญิงพูดขึ้นเมื่อขึ้นไปบนบ้านของนางสุดคงจะไม่ไหวแล้วครูนางสุดพูดอยากหมดอะไรตายอยากในชีวิตคงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะอีกไม่กี่วันก็คงจะหายแล้วครูน้องหญิงพูดปลอบใจนางสุดเหมือนกับว่าเห็นใจเสียเต็มประดาและพูดต่อไปอีกว่าฉันก็ไม่มีอะไรมาฝากเพราะรีบด้วยไม่เป็นไรหรอกครูเท่านี้ก็เป็นพระคุณมากแล้วที่อุตส่าห์มานางสุดกับครูน้องหญิงคุยกันพอสมควรเมื่อได้โอกาสครูน้องหญิงก็วกเข้ามาหาเรื่องของตนที่ตั้งใจมามากกว่าจะเยี่ยมนางสุดน้าสุดจ๊ะฉันมีเรื่องจะปรึกษากับน้าเรื่องอะไรคะครูเรื่องที่น้าสุดเอานาไปจำนองไว้กับฉันก็ไม่มีลายลักษณ์อักษรอะไรเพื่อเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายฉันอยากให้น้าสุดเซ็นลายมือลงในกระดาษแผ่นนี้ไว้เพื่อหลักฐานเล็กๆน้อยๆหวังว่าน้าคงจะไม่ขัดข้องนางสุดได้ยินก็ใจหายจึงตอบว่าฉันเองก็เขียนหนังสือไม่ได้และเขียนไม่เป็นด้วยไม่เป็นไรจ้ะนะน้าเขียนไม่เป็นพิมพ์ลายมือเอาก็ได้นางสุดได้ยินดังนั้นก็ไม่ว่าอะไรและก็ไม่รู้จะทำอย่างไรด้วยก็จำยอมพิมพ์ลายมือลงไปในกระดาษแผ่นนั้นทั้งที่ตัวเองลุกนั่งเซ็นไม่ได้และก็ไม่ได้อ่านข้อความในกระดาษนั้นด้วยซึ่งครูน้องหญิงเองก็อุตส่าห์จับมือของนางสุดอย่างทุลักทุเลพิมพ์ลายมือลงในกระดาษแผ่นนั้นจนได้แล้วพูดว่าน้าไม่ต้องเสียใจหรือคิดอะไรมากนะถ้าน้ามีเงินเมื่อไหร่ก็ไปไถ่ถอนเอามาได้เลยนางสุดก็ไม่พูดว่าอะไรได้แต่นอนทำตาปริบๆแล้วครูน้องหญิงก็ลากลับบ้านต่อมาประมาณ2ปีนางสุดก็อยู่ในสภาพเดิมเพราะโรคนี้ใครก็ทราบดีแล้วว่าไม่มีโอกาสหายนอกจากความตายเงินทองนางสุด
ก็ไม่มีรักษานาก็ไม่มีให้ลูกหลานทำต้องเป็นครอบครัวที่อยู่ในสภาพบ้านแตกลูกๆและหลานๆที่โตบ้างก็พากันไปหางานทำที่ต่างจังหวัดพอจะได้เงินส่งมาจุนเจือครอบครัวบ้างเวลาผ่านไป 2-3 ปีลูกสาวคนโตอุตส่าห์ไปหางานทำและเก็บหอมรอมริบจนได้เงินพอที่จะไปไถนากับครูน้องหญิงได้ก็กลับบ้านบอกแม่ว่ามีเงินพอที่จะไปไถนาแล้วแม่ก็ดีใจที่จะได้นากลับคืนพอบอกแม่แล้วก็รีบไปที่บ้านครูน้องหญิงเพื่อจะไปขอไถนาคืนครูคะแม่ให้ฉันมาขอไถนาคืนเพราะฉันได้ไปหางานทำและก็เก็บเงินพอที่จะไถได้แล้วค่ะน้องหญิงได้ฟังดังนั้นก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะไถนาอะไรกันก็นาที่แม่แกเอามาจำนองไว้ขาดหลุดไปตั้งนานแล้วและแม่แกก็เซ็นมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้ฉันแล้วด้วยอยากดูใบมอบกรรมสิทธิ์ไหมล่ะลูกสาวนางสุดได้ยินครูน้องหญิงพูดอย่างนั้นก็หน้าซีดพูดอะไรไม่ออกคิดในใจว่าคงจะเป็นเหมือนเช่นรายอื่นๆอีกแล้วเพราะครูน้องหญิงก็ได้นำหลักฐานมาให้ดูเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบกลับมาบ้านด้วยความผิดหวังและเล่าบอกแม่ด้วยน้ำตานองหน้าว่าแม่เราถูกโกงแล้วนางสุดเมื่อได้ยินลูกพูดดังนั้นก็นึกรู้ถึงกับเป็นลมต้องช่วยกันพยาบาลแก้ไขจนฟื้นและอยู่ต่อมาไม่นานนางสุดก็ตายด้วยความเสียใจครูน้องหญิงไม่ได้ทำกับนางสุดคนเดียวเท่านั้นแกทำเกือบทุกคนที่เป็นหนี้จนกระทั่งมีฐานะร่ำรวยมีที่นามีสวนมากมายที่ตรงไหนก็เป็นแต่ที่ทางของครูน้องหญิงหมดใครจะทำต้องให้ค่าเช่าจนพอใจจึงจะได้ทำไม่เพียงแต่ที่ของประชาชนเท่านั้นแม้แต่ที่สาธารณะที่อยู่ที่ติดกับครูน้องหญิงเช่นถนนทางเกวียนทางเดินเป็นต้องถูกครูน้องหญิงครอบครองเอาหมดและก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าเพราะอำนาจเงินของครูน้องหญิงผู้มีแต่ความโลภซึ่งไม่เคยทำบุญให้ทานเลยและชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนบางคนไม่มีทางเดินจะเข้าบ้านเพราะครูน้องหญิงเอาที่สาธารณะครอบครองจนหมดชาวบ้านคนนั้นก็ต้องซื้อที่คนอื่นหรือไม่ก็ที่ของครูน้องหญิงมาเป็นทางเดินทั้งที่ตรงนั้นเคยเป็นทางเดินมาตั้งแต่โบราณโบราณซึ่งครูน้องหญิงทำไปอย่างหน้าตาเฉยไม่มีความละอายครูน้องหญิงคงคิดว่าตายแล้วคงจะนำติดตัวไปได้จึงโลภขนาดนี้ใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นก็ต้องตอบสนองซึ่งถ้าทำไว้มากๆอย่างครูน้องหญิงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเห็นได้เลยในชาตินี้คืออยู่ดีๆในคืนวันหนึ่งครูน้องหญิงก็ได้ปวดท้องอย่างกระทันหันปวดจนตัวบิดตัวงอญาติรีบพาไปหาหมอซึ่งไปโรงพยาบาลเอกชนอย่างดีให้หมอตรวจรักษาปรากฏว่าโรคที่ครูน้องหญิงเป็นนั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลำไส้จึงจะหายและหมอก็ได้ผ่าตัดเปลี่ยนเอาพลาสติกแทนลำไส้เกือบทั้งหมดหลังจากผ่าตัดครูน้องหญิงก็ได้เสียเลือดและหมดเงินไปมากกว่าจะหายตัวก็ซีดเซียวเหมือนกับโดนผีสูบเลือดยังไงอย่างนั้นแหละและพอมาอยู่ที่บ้านไม่นานตาก็ค่อยฝ้าฟางมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นไปไหนก็ต้องคลำทางและรอยแผลที่ถูกผ่าตัดก็ไม่หายเจ็บเดินไปไหนก็ทรมานจนต้องลาออกจากครูมาอยู่ที่บ้านอยู่มาวันหนึ่งครูน้องหญิงนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเฉยๆก็เป็นลมล้มฟุบไปพวกญาติก็นำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าครูน้องหญิงเป็นโรคโลหิตจางอีกโรคหนึ่งซึ่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่พอต้องให้เลือดหมดไปประมาณ40ขวดในที่สุดครูน้องหญิงก็ค่อยเปรี้ยหมดแรงไปทีละน้อยจนลุกไม่ขึ้นและก็เป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่เหมือนอย่างนางสุดไม่ผิดเลยสุดท้ายก็เลยสิ้นลมไปทิ้งสมบัติที่โกงเขามาไว้ให้ลูกหลานแย่งกันชิงกันเพ
พราะตัวเองเอาไปไม่ได้นี่แหละเป็นเพราะทำกรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไว้อย่างมากมายจึงต้องมาจบชีวิตอย่างทรมานอย่างนี้คนโบราณท่านเคยบอกลูกหลานไว้ว่าถ้าใครเอาที่เอาทางของสาธารณะเช่นทางเดินทางเกวียนถนนหนทางมาเป็นของตัวเองท่านว่าตาจะฝ้าฟางมองอะไรไม่เห็นเพราะหลับตาเอาทั้งที่รู้ว่าเป็นของสาธารณะและคนที่หน้าเลือดขูดรีดคนอื่นก็มักจะได้รับกรรมอย่างเช่นครูน้องหญิงเป็นโรคโลหิตจางทั้งที่ก็กินดีอยู่ดีข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่ากรรมมีจริงและทุกคนจะต้องชดใช้กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม